สวัสดีครับน้องๆครับและนี่คือ Art Monster Studio หรือแปลเป็นไทยว่าสตูดิโอสับปะรดวันนี้บอกก่อนนะครับว่าที่เราจะทำก็คือแบบฝึกหัดครับนั่นก็คือการระบายสีตัวแมลงเอาไว้จากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาวาดลวดลายเจ้าแมลงลงไปนะครับซึ่งลวดลายนั้นก็สนุกกันได้แบบเต็มที่เริ่มกันที่วาดตัวแมลงสีส้มครับจากนั้นก็มาที่สีฟ้าสดใสหลายๆคนบอกว่าเป็นสีน้ำเงินสดใสระบายไปเลยครับอันนี้อ้างอิงรูปหัวใจเล็กน้อยอ้าวได้ส่วนตัวของแมลง2ตัวแล้วครับมากันที่การเติมลวดลายต่างๆเริ่มที่ส่วนหัวก่อนเลยครับเติมศีรษะสีดำลงไปครับตามมาด้วยเหมือนกับดวงตานะครับแล้วก็มีหนวดตึ้งๆๆๆอันเนี้ยเราเติมได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็สามารถใส่ลงไปครับแต่ขออย่างเดียวคือขอให้สีน้ำเงินกับสีส้มแห้งก่อนแล้วค่อยมาเติมลวดลายกันนะครับพอเติมหัวเติมขาเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาดูฝั่งสีส้มกันบ้างนี่ดูไปแล้วก็เหมือนกับเป็นการฝึกวาดภาพแบบสมมาตรนะครับคือซ้ายขวาพยายามให้เท่ากันและขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงครับก็ต้องมี6ขาจากนั้นก็มาเติมในส่วนของตัวส่วนหัวครับแล้วก็มีหนวดซะหน่อยนี่แล้วก็มีดวงตาเล็กๆจากนั้นลวดลายคิดก่อนครับคิดก่อนว่าจะวาดลวดลายอะไรดีก่อนอื่นลากเส้นตรงกลางครับเหมือนกับเป็นการแบ่งส่วนของปีกออกเป็น2ส่วนซ้ายขวาจากนั้นก็ลองเติมลวดลายลงไปครับบอกเลยว่านึกอย่างเดียวครับให้ซ้ายขวาเท่ากันออกมาแล้วสวยหมดแน่นอนนี่เมื่อกี้ลากเส้นโค้งแล้วก็อันนี้ลองลากเส้นโค้งลงมามีจุดด้วยเว้นเอาไว้เหมือนกับเป็นลิทึมนะครับจะคล้ายกับปีกแมลงเติมนิดเติมหน่อยนี่ละได้มาแล้ว1ตัวแล้วครับมากันที่ตัวสีส้มกันบ้างดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้เราก็นึกก่อนนึกถึงรูปอะไรดีนะก่อนอื่นก็ขีดเส้นขอบปีกก่อนครับตามมาด้วยลวดลายที่น่าจะคล้ายๆกับแมลงของจริงนี่ตรงก้นก็จะมีลวดลายแบบนี้ครับขีดเข้าไปแล้วก็ปีกหัวใจก็แล้วกันนี่ระบายไปเลยครับแต่เป็นหัวใจสีดำถ้าขวามีซ้ายก็ต้องมาระบายลงไปครับจากนั้นเราก็เติมรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมครับก็ใช้เป็นเส้นโค้งแล้วก็ระบายสีกันต่อนี่ครับโค้งหยึกไปหยักมาดูแล้วเหมือนยิงฟันเลยนะฮะเนี่ยอ่ะแล้วก็เติมด้วยสามเหลี่ยมเล็กๆตัดขอบสักหน่อยโดยเฉพาะส่วนปีกครับแล้วก็ส่วนศีรษะใช้เส้นแบบโค้งขีดนะครับดอทๆๆเป็นเส้นประนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแต่ละส่วนเข้าด้วยกันระบายลงไปให้เสร็จเรียบร้อยตามใจชอบเลยครับและเดี๋ยวจากนั้นเรามาดูกันครับจะลองทำให้เจ้าแมลงเนี่ยเสมือนกับมีชีวิตสามารถขยับได้ดูเพลินๆกันแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้กลับมาเจอกันบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าใครที่อยากให้พี่อาร์มแนะนำหรือบอกวิธีการวาดภาพระบายสีสิ่งไหนแล้วก็บอกเข้ามากันได้ไม่จำกัดนะครับผ่านทาง facebook.com/artmonsterstudio วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ